ินหาเหยื่อเมื่ออรุณได้เริกเบิกฟ้าคุณเขาลาวป่าวรรณวิถีสัตว์น้อยใหญ่มากมายมีลิงข้างชะนีแผ่ร้องก้องฟ้าเสียงมันลำร้องแอบโหยโอดโอยโหยมาเสมือนเตือนให้รู้ว่าชวนถึงเวลาใส่บาตรยามเช้าราคิกาจารทั่วยานใกล้ไกลเห็นจีวรเรื่องเรื่องสวัยเสมือนพาใจให้เนื้อนาบุญหนุนน้อมนำให้รับโชคอุดมลื่นลมได้บุญสมใจแสงสูนบุญมาวันใหม่ตื่นขึ้นเร็ววายเพื่อได้ทำบุญพาใจให้คลายร้อนราวสาวกพระพุทธองค์หมู่สงฆ์ทรงศีลนานนาวหาใครที่ไหนกันเล่าเกินพระคุณเจ้าเท่าเทียมชนายผู้สาเป็นเนื้อนาบุญหนุนน้อมนำให้รับโชคอุดมรื่นรมได้บุญสมใจแสงสูนหมุนมาวันใหม่ตื่นขึ้นเร็วไวตั้งใจทำบุญทรัพย์มหากุศลของคนบุญทั้งหลายแล้ววาระที่สองวาระที่สองของการก่อสร้างมหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยเริ่มแล้วทุติยวานวาระที่สองของการบอกบุญซึ่งขณะนี้ทางวัดป่าจริยธรรมกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างคานคอดินชั้นล่างและเริ่มการเทพื้นขึ้นเสาอย่างต่อเนื่องจึงขอบอกบุญมาถึงท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นนักบุญที่ต้องช่วยเหลือให้การสนับสนุนความมั่นคงของพระพุทธศาสนาด้วยกันด้วยการร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ก่อสร้างสถานที่อบรมภาวนามหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมซึ่งในขณะนี้ต้องการเร่งการก่อสร้างให้ทันอบรมธรรมะให้แก่ลูกหลานไทยเปิดให้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นเจ้าภาพคานคอดินพื้นชั้นล่างช่วงละ 25,000 บาทจำนวน202คานชั้นที่1
เสาชั้นล่างจำนวน112ต้นมูลค่าต้นละ 18,000 บาทเป็นเจ้าภาพเทพื้นตารางเมตรละ 1,000 บาทหรือท่านสามารถทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยหากท่านไม่สะดวกในการเดินทางมาที่วัดป่าจริยธรรมได้ท่านสามารถทำบุญที่บ้านผ่านระบบออนไลน์โดยการโอนเงินผ่านบัญชีวัดป่าจริยธรรมธนาคารกรุงไทยสาขาเลยหมายเลขบัญชี403-038-6091หากท่านใดมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมพระครูจริยสารธรรมโทรศัพท์083-327-5700หรือ086-450-6115และ095-672-3339สร้างเสาค้ำสร้างคานรับน้ำหนักเหมือนได้สร้างหลักความมั่นคงแก่ชีวิตการงานและครอบครัวขอให้ทุกท่านจงประสบสุขโชคดีตลอดไปเถิดเจริญในธรรมยามเมื่อโลกขาดแสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยามเมื่อจิตขาดปัญญาพาลำเค็นย่อมไม่เห็นดีหรือชั่วที่ตัวทำขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 MHz คลื่นวัดป่าจริยธรรมทำการออกอากาศจากมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยพระครูจริยสารธรรมเชิญท่านติดตามรับฟังครับพ่อแม่ครูบา
แห่งราคาคนมงคลปฏิบัติฝึกตนใจสูงสง่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพารู้คุณรู้ค่าแห่งราคาคนฟังธรรมไหว้พระเช้าคำทำความดีภาวนาหาความสุขีสร้างบารมีไม่ให้หม่นหมองทำใจเป็นกลางปล่อยวางในสิ่งยึดครองแจ่มใสในธรรมเรื่องร้องเมื่อแสงสีทองได้ส่องใจฝึกภาวนาหาความสุขเย็นกันเถิดนะนี้โลกสับสนมายากิเลสตัณหาพาให้วุ่นวายชีวิตเกิดมาไม่ช้าก็แก่เจ็บตายรีบหาความสุขทางใจฝึกกันเอาไว้จะได้ปล่อยวางทุกลมหายใจเข้าออกบอกใจให้รู้ชีวิตเหลืออยู่ทำดีมากพอหรือยังทบทวนผ่านมากี่คราวที่เคยพลาดพลั้งกี่คราวที่หวังสมดังใจไม่บังไม่เข้าวัดฟังธรรมน้อมนำจิตใจให้ใสเย็นทุกอย่างที่มีและที่เป็นสร้างความลำเค็นให้แค่ไหนไม่นานก็หายสุดท้ายก็แค่เชื่อไฟมันคงนั้นคือความตายความหมายแห่งสัจธรรม
ังใจไม่บังไม้เข้าวัดฟังธรรมน้อมนำจิตใจให้ใส่เย็นทุกอย่างที่มีและที่เป็นสร้างความลำเค็ญให้แค่ไหนไม่นานก็หายสุดท้ายก็แค่เชื่อไฟมันคงนั้นคือความตายความหมายแห่งสัจธรรมสังโฆสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวงขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระจะเดินในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูจริยสารธรรมเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทำการผลิตรายการส่งกระจายเสียงอยู่ณอาคารมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อในวัดป่าจริยธรรมพร้อมกันนี้ยังได้เชื่อมโยงเครือข่ายไปในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ www.wadpa.net ไปยังท่านผู้ฟังท่านสาธุชนที่อยู่ในโลกการสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่ใกล้ๆอยู่ที่ใดทั่วทุกมุมโลกสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อเป็นรายการสดนำรายการมาพบพี่น้องสาธุชนเป็นประจำทุกวันวันนี้อาตมามาพบท่านทั้งหลายตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน5วันนี้เป็นวันอังคารที่7เมษายนพุทธศักราช2563วันนี้วันพระนะโยมนะวันพระชำระจิตให้บริสุทธิ์ละความโลภละความโกรธละความหลงปลงความอยากเพราะความอยากเป็นสาเหตุนำมาซึ่งทุกข์อยากมากทุกข์มากอยากน้อยทุกข์น้อยไม่อยากไม่ทุกข์อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะเอายิ่งขึ้นไปยิ่งทุกข์ถึงเมืองพอคนพบคำว่าพอมันก็จะพอดีพออยู่พอเป็นพอไปทำได้ก็ทำต่อไปมันถึงจะมีขึ้นมาไม่ใช่อยากจะมีแต่ไม่ทำสักทีอันนี้ไม่ใช่หลักในพระพุทธศาสนาวันแห่งการทบทวนก็คือวันพระเนี่ยทำชีวิตให้ประเสริฐทบทวนคุณงามความดีถึงไหนแล้วเนาะอยู่กันอย่างไรบ้างเนาะอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์พูนสุขอยู่หรือเนี่ยชีวิตมันก็มีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาเนี่ยมันไม่มีเรื่องนี้มันก็มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องโควิดมันก็มีเรื่องอื่นอีกอะโยมนะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะ
พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าชีวิตนี้เกิดมาพร้อมกับทุกข์มีทุกข์เท่านั้นที่คู่มากับโลกโลกคือตัวเราเนี่ยโลกคือหมู่สัตว์มันเป็นมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะออกจากทุกข์จะดับทุกข์ก็ต้องหาเหตุต้องรู้เหตุพิจารณาในเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็จะข้ามพ้นความทุกข์ไปได้ขออนุโมทนาทุกคลื่นความถี่ทุกสถานีที่รวมรับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศพร้อมกันอยู่ในขณะนี้เจริญพรเจริญธรรมยัดธรรมสาธุชนทุกสถานีทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นฟังทางระบบ FM นะคลื่นวัดศรีดมวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยวัดถ้ำผาใหญ่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยคลื่นภูจองนายอยอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีคลื่นวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้นวัดโคเขตารามน้ำโสมอุดรธานีคลื่นวัดป่าสะพาน2อำเภอเมืองจังหวัดตากคลื่นวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนครปฐมคลื่นเมจิกเวฟหนองฉางอุทัยธานีไวฮาร์ด FM สว่างอารมณ์อุทัยธานี PP เรดิโออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีรับสัญญาณถ่ายทอดออกอากาศทำให้เราได้ฟังธรรมะกันทำให้เราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอกันก็ต้องอนุโมทนากราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุที่เป็นครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์ขออนุโมทนากับผู้อำนวยการที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาเอื้อเฟื้อแบ่งปันเวลาอันมีค่าให้รายการนี้ได้มาออกอากาศสถานีของท่านแต่ท่านไม่มีความศรัทธาไม่มีน้ำจิตน้ำใจในการแบ่งปันเวลาคงออกไม่ได้เพราะไม่มีเวลาไม่มีปัจจัยจะไปซื้อเวลาเหมือนกับสถานีวิทยุของทางภาคธุรกิจที่ชาวบ้านก็ทำต้องอาศัยผู้ที่มีศรัทธาที่เขาแบ่งเวลาให้เห็นประโยชน์งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจึงขออนุโมมาอนุโมทนามาณที่นี้ณโอกาสนี้ด้วยนะและท่านยังสามารถติดตามรับชมติดตามรับฟังทาง Facebook วัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์นะวิทยุออกอากาศออกอากาศอยู่ในขณะนี้ YouTube ก็จะออกอากาศตามมานี่แหละแล้วก็ยังสามารถเข้ามาชมเข้ามาฟังตอนไหนก็ได้ Facebook นี่สดเลยนะ YouTube ก็บันทึกเอาไว้ด้วยออกอากาศช่อง YouTube ท่านก็สามารถติดตามรับชมหลายช่องทางอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์นะกดรูปกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามนะเขามีอะไรให้กดเลยนะโยมนะฟังชมทางออนไลน์เนี่ยมันต้องกดนะแต่ไม่ใช่กดปิดไปเลยนะนะกดรูปนะยกนิ้วโป้งได้มั้ยกดแชร์นะกดไลฟ์กดแชร์นะอันนี้ก็เป็นลักษณะการสื่อสารแนวใหม่ที่เป็นสื่อออนไลน์ที่เราจะต้องมีการคอมเมนต์พิมพ์ข้อความเข้ามาบ้างก็จะได้เห็นว่าใครน้อกำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้เดี๋ยววันนี้จะเอาเรื่องเทโวโรหณะที่สังกัดสนครเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามนะติดตามนะวันนี้วันพระวันธรรมสวนะนะบางท่านบอกบาทก็ไม่ได้ใส่วัดก็ไม่ได้ไปทำยังไงก็ต้องอยู่ที่บ้านนะชำระจิตใจถือศีลภาวนาออกวัดออกมาวัดไม่ได้ก็ไหว้พระสมาทานศีลอยู่หน้าหิ้งพระนั่นแหละโยมอยู่ที่บ้านมีโต๊ะหมู่บูชาไหมล่ะมีพระพุทธรูปไหมมีห้องพระไหมมีหิ้งพระไหม
บูชานะสักการะบูชาอยู่ที่บ้านก็ได้นะถ้าหากว่าไปไหนไม่ได้ช่วงนี้เป็นกลัวว่าโรคจะไปติดต่อกันอยู่ในช่วงของรัฐบาลขอความร่วมมือนะให้อยู่กับที่นะการไปรวมกลุ่มไปรวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งจำนวนมากๆก็จะเป็นเหตุให้แพร่เชื้อไปหากันแต่ผู้ที่อยู่ร่วมกันอยู่แล้วนะอยู่ในชุมชนเดียวกันที่มีการดูแลปกป้องกันอยู่แล้วอันนี้ก็พอรู้ว่าใครเป็นยังไงนะเราจะไปทางไหนเราก็รู้ว่าใครบ้างที่อยู่ในชุมชนของเราแต่ที่สำคัญเนี่ยคนที่โดยเฉพาะแล้วคนที่มาไกลๆนะบางทีหยุดเขาหยุดไม่ทำทางกรุงเทพพอมาจากกรุงเทพแล้วพอกลับมาบ้านแล้วโอ้โหนั่งรถเลาะไปทั่วเลยโยมนะเลาะไปทั่วแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าโยมไม่กลัวหรอกโยมไม่กลัวหรอกทางหมู่บ้านเขากักตัวโยมไว้เรียบร้อยแล้วคำพวกนี้เนี่ยทำให้ไม่ได้รับความไว้วางใจโยมไม่กลัวนะอาตมากลัวนะพระเนนอยู่ในวัดเนี่ยเขาอยู่กันปกติเขากลัวเพราะโยมมาจากถิ่นอื่นไม่ใช่แถบถิ่นแถวนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อมีโรคติดตามมาไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ใครอยู่มันไปก่อนนะคำว่าไม่กลัวเลยน่ากลัวที่สุดโยมคนที่พูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาผ่านมากี่ด่านแล้วไม่รู้เขาก็พูดคำว่าไม่กลัวออกมาตั้งแต่เขาที่ทำงานอยู่บ้านเขานู้นแหละคนที่กลัวเนี่ยเขาก็ระมัดระวังอยู่เขาก็รู้อยู่ดูแลกันอยู่นะอยู่ในชุมชนเนี่ยเขารู้ว่าคนนี้เขาไม่เป็นอะไรหรอกนะแม้ว่ามาหากันเขาก็ยังใส่แมสคนไม่กลัวไม่ใส่แมสมาอีกนะไม่ใส่แมสแล้วมาจากที่อื่นอีกมาจากเมืองอย่างเงี้ยโอ้โหน่ากลัวมาจากกรุงเทพมาจากเมืองอุตสาหกรรมที่เขาหยุดงานแล้วก็ทำงานไม่ได้พอกลับมาอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำอยู่เฉยไม่เป็นหาเลาะเที่ยววัดเอาแล้วทีนี้เข้ามาวัดนี่พระเนรก็สยองเหมือนกันใช้คำว่าสยองเลยนะสยองเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นถิ่นอยู่ตามหมู่บ้านเราเนี่ยก็รู้ต้นสายปลายเหตุระหว่างกันอยู่อันนี้เราก็ไม่ได้ตื่นตระหนกหวาดกลัวจนเกินแต่ท่านที่มาจากถิ่นอื่นที่ฟังสถานีวิทยุอยู่โยมอย่าพึ่งไปเขากลัวโยมนะเขากลัวโยมนั่นแหละนะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยบางคนเขาไม่ใช่ว่ากลัวเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าโยมมาจากไหนนะไม่รู้ว่าโยมมาจากไหนมาจากกรุงเทพมาจากระยองมาจากชลบุรีมาจากสมุทรปราการมาจากไหนที่เขตเมืองปริมณฑลที่เขาหยุดบางทีหนีออกมาหรือว่ามาก่อนหรือว่ามาหลังเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งไปทางไหนอย่าพึ่งไปทางไหนถ้ามาแล้วก็มันจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเขานะอันนี้ก็ไม่ใช่รังเกียจกันนะเมื่อก่อนนี้ตอนไม่หยุดงานตอนไม่มาอยู่บ้านนึงไม่ได้มาเลาะวัดนะตอนนี้มีโอกาสใช่ไหมพอเขาให้กักตัวอุ้ยเซ็งไม่รู้จะไปทางไหนไปวัดดีกว่านะไปวัดพระก็กลัวเหมือนกันโยมยังไงก็ฟังอยู่ทางบ้านไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะอย่าพึ่งไปทางไหนเลยนะสำหรับคนในชุมชนเนี่ยก็ยังพอไปมาหาสู่กันได้พอรู้ว่าคนนี้ไม่เป็นอะไรคนนั้นไม่เป็นอะไรคนนี้ไม่เป็นอะไรสาวฟริตตี้แพร่เชื้อเยอะเลยครับนั่นนะทิศคมกิจส่งข้อมูลมาบอกเพราะนั้นโยมก็ยังไม่ต้องมาวัดคนที่มาจากที่อื่นถึงบอกโอ้โหได้ยินชื่อเสียงวัดป่าจริยธรรมมานานแล้ว
ก็โยมมาโอ้โหอาตมาก็กลัวเลยนะกลัวลูกๆสามเณรอาตมาเนี่ยจะไปติดเชื้อกับโยมด้วยเพราะเราครอบครัวใหญ่นะครอบครัวเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเด็กในชุมชนนี้เรารู้อยู่ว่าไม่เป็นอะไรที่เราอยู่ร่วมกันที่บวชเป็นสามเณรต่างๆที่น่ากลัวก็คือคนที่มาจากถิ่นอื่นนั่นแหละนะก็ต้องขออภัยในช่วงนี้โยมอยู่กับที่ไปก่อนอย่าเพิ่งมาเนี่ยรอให้ผ่านช่วงวิกฤตที่ประกาศที่ทางรัฐบาลเขาดูแลที่เขาช่วยป้องกันที่เขาประกาศบอกให้เราอยู่กับที่เนี่ยอยู่ไปก่อนคือเราก็พอจะเข้าใจนะสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมคนที่ไม่ค่อยไปเข้าวัดก็ไปแต่ให้ทานเนี่ยไปปิดทองลูกไปทองลูกนะมีปิดทองพระประธานไหว้พระดอกไม้ธูปเทียนไปจุดสักการะบูชาแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมนะท่านเหล่านี้จะอยู่ยากนะอยู่ยากตรงที่ว่าเวลาทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเกิดปัญหาชีวิตโดยเฉพาะแล้วตอนที่เขาให้ไปอยู่โดยลำพังเนี่ยไม่เคยเข้ากรรมฐานอยู่ยากนะคนที่เขาเข้ากรรมฐานนั่งสมาธิเป็นนี่เขาอยู่ได้ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ได้เพ่นพ่านอะไรเลยนี่อย่างน้องเนนที่อยู่กับอาตมาเนี่ยตอนเนี้ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งแม่ชีทั้งเนนเนี่ยประมาณ30กว่าชีวิตนะในวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเราทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาแม้จะเป็นเด็กๆเขาก็รู้จักที่จะทำอย่างไรให้ตนเองอยู่กับปัจจุบันแต่ท่านที่ถ้าเพ่นพ่านไปเพ่นพ่านมาเนี่ยรู้สึกมันเหงานะไปไหนก็ไม่มีใครต้อนรับเริ่มจะโผล่มาวัดกันแล้ว ก็มาวัดก็ดูไปข้างนอกแต่ไม่ต้องเข้ามาใกล้ชิดนะดูไปไม่ได้ห้ามหรอกดูไปขับรถเลาะดูก็ดูไปแล้วก็กลับไปนั่นแหละอย่าพึ่งมีมาพูดมาคุยใกล้ชิดกับคนในวัดเดี๋ยวมันจะติดกันนะญาติพี่น้องของพระของเนนเหมือนกันนะประกาศให้ทราบมาจากไหนก็ตามยังไม่ต้องมาเยี่ยมไม่ต้องมาเยี่ยมลูกเนนลูกพระยังไม่ต้องมาเยี่ยมนะให้อยู่ในที่ของตัวเองนั่นแหละนะยังไม่ต้องมานะเพราะว่าท่านมาจากที่อื่นมันไม่มีอะไรทำนะมันรู้สึกเหงาๆไปหาไปเยี่ยมลูกพระลูกเนนญาติเราดีกว่านั่นแหละมันจะมีปัญหาตามมาอยู่ที่วัดอีกนะยังไงก็ขออภัยด้วยไม่ใช่ว่าไม่ต้อนรับนะแต่สำหรับคนที่อยู่ในชุมชนเรานี่มันไม่มีปัญหาโยมเพราะเราดูแลกันดีกันอยู่แล้วหมายถึงว่าโยมวัดที่ไปมาหาสู่ไปมาหากันอยู่เป็นประจำเรารู้อยู่แล้วใครไม่เป็นโรคใครไม่เป็นโรคอะไรยังไงนะเรากลัวคนที่มาจากนู่นแหละไกลๆนู่นแหละมาจากต่างจังหวัดมาจากจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่อยู่ในละแวกนี้ที่ไปมาหาสู่กันอยู่ประจำนะอันนี้ก็ฝากด้วยทุกวัดนั่นแหละนะโยมนะทุกวัดท่านก็ป้องกันตามสนองเรียกว่าร่วมนะปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมทางวัดก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันดูกันนะระมัดระวังแม้แต่พระเนนก็ใส่แมสนะปิดปากไปบิณฑบาตบางวัดเป็นที่ชุมนุมชนก็ประกาศหยุดการไปบิณฑบาตแล้วเพราะว่ากลัวว่าโรคจะเข้ามาสู่นะพระเนนนะอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีด้วยเหตุด้วยผลจากเสียงของพระที่ส่งไปถึงพี่น้องสาธุชนทั้งหลายให้เข้าใจด้วยนะในเวลานี้นะไม่ใช่รังเกียจหรอกก็ขอให้อยู่ในที่ที่สงบโปรดอยู่ในความสงบนะอย่าพึ่งเพ่นพ่านอย่าพึ่งเพ่นพ่านนะสำหรับคนที่มาจากนะถิ่นอื่นจังหวัดอื่นมาจากไกลๆอ่ะนะอยู่บ้านมาอยู่มาถึงบ้านเราแล้วก็ตามแต่ยังไม่ต้องไปวัดไปนู่นไปนี่นะอยู่บ้านไปก่อน
นะเพราะว่าจะได้ลดปัญหานะเพราะท่านทั้งหลายผู้ที่ไปนู่นมานี่ไปนู่นมานี่ไม่กลัวนั่นแหละคนไม่กลัวนั่นแหละที่โลกมันแพร่กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนที่ไม่กลัวที่เขาเก่งๆแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาตามสื่อต่างๆนะโซเชียลก็ออกมาเกิดปัญหาเกิดขึ้นจากคนประมาทนะโยมความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย พี่น้องสาธุชนทั้งหลายตอนนี้เราเข้ามาสู่เรื่องราวนะเทโวโรหณะนะที่สังกัดสะนครเรื่องราวเมื่อวานนี้มาถึงตรงนี้เดี๋ยวอาตมาย้อนไปนิดหนึ่งนะย้อนไปสมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสบอกกับพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยได้รับการลบเล้าจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนว่าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะลงมาตอนไหนจะมาลงมาสังกัสสะลงมาที่ไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระสารีบุตรอยู่ที่ไหนอยู่เมืองสังกัสสะเราก็จะลงไปที่นั่นจะลงไปเมืองสังกัสสะนั่นแหละอีก7วันจากนี้ไปเราจะลงไปที่ประตูเมืองสังกัสสะในวันมหาปวารณาออกพรรษาให้โมกขลานะเธอพึงแจ้งแก่มหาชนเหล่านั้นว่ามหาชนทั้งหลายที่ประสงค์ที่จะเห็นเราจงพากันไปณที่ตรงนั้นที่เมืองสังกัสสะนั้นน่ะอยู่ห่างจากพระนครสาวัตถีนี่30โยชน์ในระยะทางเท่านี้เนี่ยใครๆไม่ต้องเตรียมเสบียงอาหารไปพึงสมาทานศีลอุโบสถแล้วก็ไปเหมือนอย่างไปฟังธรรมนะวัดใกล้ๆอย่างนั้นน่ะไปเหมือนไปวัดนั่นแหละพระมหาโมคคัลลานะเถระก็น้อมรับพระพุทธดำรัส สาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็กลับมาแจ้งแก่มวลพุทธบริษัทให้ทราบตามพุทธบัญชาทุกประการเลยเรื่องมาถึงตรงนี้ที่อาตมานำเสนอมาเนี่ยนะในคราวก่อนนี่พูดถึงพุทธเจ้าโปรดพุทธมารดาที่ทรงสวรรค์แล้วกำลังจะลงมาแล้วออกพรรษาเนี่ยสัทธาวัฏฐะวัฏโซสมเด็จพระบรมศาสดาครั้นทรงออกพระวัฏฐะปวารณาแล้วได้ตรัสบอกแก่ท้าวสักกะเทวราชว่ามหาบพิตรอาตมภาพเนี่ยจะกลับไปสู่ถิ่นของมนุษย์ท้าวสักกะเทวราชทรงนิมิตบันได3บันไดคือบันไดทองบันไดแก้วมณีแล้วก็บันไดเงินเชิงของบันไดทั้ง3เนี่ยตั้งอยู่ที่ เมืองสังกัสสะศีรษะหรือว่าหัวบันไดพาดอยู่ที่ยอดภูเขาสิเนรุราชในบันไดทั้ง3นั้นบันไดทองอยู่ข้างขวาสำหรับเทวดาทั้งหลายบันไดเงินอยู่ข้างซ้ายสำหรับมหาพรหมทั้งหลายบันไดแก้วมณีอยู่ตรงกลางสำหรับสมเด็จพระตถาคตเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จประทับยืนอยู่ที่ยอดภูเขาสิเนรุราชทรงธรรมยะพระยมกปาฏิหาริย์ในสมัยที่จะเสด็จลงจากเทวโลกทรงทอดพระเนตรแลขึ้นไปเบื้องบนโลกทั้งหลายมีลานเป็นอันเดียวกันจนตลอดถึงพรหมโลกทรงทอดพระเนตรแลลงมาเบื้องล่างสถานที่ก็ได้มีลานเห็นเป็นอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรกที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกนี่นะทรงทอดพระเนตรแลไปทางทิศใหญ่ทิศน้อยทั้ง8จักรวาลตั้งหลายแสนเนี่ยก็ได้มีลานเป็นอันเดียวกันมองไปไหนทะลุกันหมดเห็นกันหมดฝูงเทวดาได้เห็นหมู่มนุษย์แม้หมู่มนุษย์ก็ได้เห็นฝูงเทวดา
ทั้งเทวดาและมนุษย์ต่างก็ได้เห็นหน้ากันสิ้นทั้งมวลด้วยประการฉะนี้ภควาฉัพพันนรังสิโยวัสสัตเชสิสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งพระพุทธรัศมีอันมีสีหกประการวันนั้นเนี่ยบรรดามวลพุทธบริษัทมีปริมณฑล36โยชน์นั้นเนี่ยครั้นแลดูสิริโฉมของพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่จะไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามิได้มีแม้สักคนเดียวฝูงเทวดาพากันลงทางบันไดทองพวกมหาพรหมพากันลงทางบันไดเงินขันทัพพระเทพบุตรชื่อปัญจสิกขะถือพินมีสีเหลืองเหมือนกับผลมะตูมอยู่ข้างเบื้องขวาทำการบูชาด้วยการฟ้อนแด่สมเด็จพระบรมศาสดาลงมามาตลีสังคหะกะเทพบุตรอยู่ข้างเบื้องซ้ายถือของหอมระเบียบดอกไม้ทิพย์น้อมบูชาทำการบูชาลงมาท้าวมหาพรหมถือฉัตรท้าวสุยามะถือพัดวาระวีชนีสมเด็จพระบรมศาสดาได้เสด็จลงมาประทับหยุดอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสะพร้อมด้วยพุทธบริวารเห็นปานดังนี้แม้พระสารีบุตรเถระก็ได้มากราบถวายบังคมสมเด็จพระบรมศาสดาเพราะการก่อนแต่นี้ท่านไม่เคยเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จลงจากเทวโลกด้วยพระพุทธสิริเห็นปานดังนี้ฉะนั้นเนี่ยท่านจึงได้ประกาศความยินดีของตนด้วยประพันธ์คาถาเป็นต้นว่าดังนี้นะเมทิโถอิโตปุเพนะสุโตอุทะกัสสจิเอวังวัคคุวะโทสัทธาตุสิตาคณิมาคโตสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงมีพระวาจาอันไพเราะอย่างนี้เสด็จจากดุสิตบุรีมาสู่ปัตตภีแผ่นดินเราไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินจากใครๆมาก่อนแต่นี้ครั้นแล้วเนี่ยพระเถระได้กราบทูลข้าแต่สมเด็จพระพุทธองค์วันนี้ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างก็พากันกระยิ่มเปรมปรีต่อสมเด็จพระพุทธองค์อย่างทั่วหน้าขณะนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าสารีบุตรธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ประกอบด้วยพระคุณอันมากเห็นปานดังนี้ย่อมเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเทียวครั้นแล้วเนี่ยเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดมวลพุทธบริษัทจึงได้ตรัสพระพุทธนิพนธ์คาถานี้ซึ่งก็มีความว่าเยชาปัปปสุตาธีระเนกขัมมูปสเมวรตาเทวาปิเตสั่งปิหะยันติสัมพุทธานังสติมตังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดผู้เป็นนักปราชญ์ขวนขวายอยู่แต่ในฌานยินดีในพระนิพพานอันเป็นสถานที่สงบกิเลสทั้งเทวดาและมนุษย์ย่อมกระยิ่มต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบไปด้วยสติเหล่านั้นในเวลาจบพระธรรมเทศนาเวนยสัตประมาณ30โกฏได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษภิกษุ500รูปที่เป็นสัตติวิหาริกของพระสารีบุตรเถระได้ดำรงอยู่ในพระอรหันต์
ด้วยประการฉะนี้สัพพพุทธานังกิระอวิชชะหิตะเมวะได้ยินมาว่าการทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์แล้วเสด็จไปจำพระวัสสาในเทวโลกแล้วก็เสด็จลงสู่เมืองสังกัสสะเป็นพุทธจริยวัดอันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละเว้นนะคือทุกๆพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในโลกนี้ทุกๆพระองค์เลยนะทำอย่างนี้นะเป็นพุทธประเพณีนะก็ที่ประดิษฐานพระพุทธบาทเบื้องขวาณประตูเมืองสังกัสสะนั้นได้นามว่าอัจฉระเจดียสถานสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จประทับยืนอยู่ณอัจฉระเจดียสถานนั้นแล้วก็ทรงถามปัญหาทั้งหลายในวิสัยของบุคคลแต่ละชั้นมีปุถุชนเป็นต้นเนี่ยพวกปุถุชนเนี่ยแก้ปัญหาได้เฉพาะแต่ในวิสัยของตนของตนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้ในบรรดาพระโสดาบันเป็นต้นก็เหมือนกันแก้ปัญหาได้เฉพาะแต่ในวิสัยของตนของตนไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระสกทาคามีเป็นต้นได้ในบรรดาพระมหาสาวกที่เหลือก็แก้ปัญหากันได้แต่เฉพาะวิสัยของตนของตนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมคคัลลานะได้พระมหาโมคคัลลานะก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาวิสัยของพระสารีบุตรเถระได้เนี่ยปัญญามันมาไม่เหมือนกันโยมแม้พระสารีบุตรเถระก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกันสมเด็จพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรแลดูทิศทั้งปวงตั้งต้นแต่ทิศปราจีนไปในทิศทั้งปวงได้ปรากฏมีลานเป็นอันเดียวกันมองเห็นทะลุกันหมดเลยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในทิศทั้ง8ในทิศเบื้องบนจนตลอดพรหมโลกแล้วก็ในทิศเบื้องต่ำยักษ์นาคครุฑทั้งหลายซึ่งอยู่บนพื้นแผ่นดินต่างก็พากันประคองอัญชลีแล้วก็กราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดาว่าข้าแต่สมเด็จพระพุทธองค์ในสมาคมนี้ไม่มีผู้ที่จะแก้ปัญหานั้นได้ขอสมเด็จพระพุทธองค์จงทรงพระกรุณาพิจารณาดูในเพราะเหตุนี้ด้วยเถิดสมเด็จพระบรมศาสดาเนี่ยจึงได้มีพระพุทธดำริว่าสารีบุตรย่อมลำบากจริงอยู่ถึงแม้สารีบุตรนี้ได้ฟังปัญหาที่เราถามแล้วในพุทธวิสัยดังนี้ว่านี่แน่เธอผู้เพียรทุกข์เธอเป็นผู้มีปัญญาเราขอถามถึงความเป็นไปของพระอาเสขะผู้มีธรรมอันรู้จบแล้วและพระเสขะทั้งหลายซึ่งมีอยู่มากในโลกนี้เธอจงบอกแก่เราแล้วเป็นผู้สิ้นความสงสัยในปัญหาว่าพระศาสดาถามเราถึงปฏิปทาเป็นที่มาของพระเสขะและพระอเสขะทั้งหลายดังนี้ก็จริงแต่เธอก็ยังข้องใจในอัจฉยาศัยของเราอยู่ว่าเราจะแสดงปาฏิหาริย์นี้โดยมุกไหนดีเนาะนะในธรรมทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้นจึงจะสามารถสบพระพุทธอัธยาศัยสารีบุตรนั้นจะไม่สามารถแสดงที่ไนยะที่เรามิได้ให้เราจะแสดงไนยะแก่เธอดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประทานในไนยะจึงได้ตรัสบอกพระสารีบุตรเถระว่าสารีบุตรเธอจงเห็นความจริงอันนี้ด้วยประการฉะนี้เอวังธิรัสสะอโหสิได้ยินว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงมีพระพุทธดำริอย่างนี้ว่าสารีบุตรเมื่อจะแสดงแก้ปัญหาให้กับศพกับอัธยาศัยของเราเนี่ยเธอจะแสดงด้วยสามารถแห่งขันธ์5
ัญหานั้นได้ปรากฏขึ้นแก่พระเถระพร้อมกับการประทานนัยยะนั้นตั้งร้อยนัยยะพันนัยยะเนี่ยตั้งแสนนัยยะครั้นพระเถระกำหนดอยู่ในนัยยะที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทานให้แล้วเนี่ยก็แสดงแก้ปัญหานั้นได้นะอยู่ที่พระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาตได้ยินมาว่าบุคคลอื่นยกเว้นเสียซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถเท่าทันซึ่งปัญญาของพระสารีบุตรเถระได้ยินว่าเพราะเหตุดังกล่าวมานั้นแลพระสารีบุตรเถระจึงได้ยืนบรรลือสีหนาถอยู่เฉพาะพระพักของสมเด็จพระบรมศาสดาว่าดังนี้ข้าแต่สมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแม้ว่าฝนจะตกอยู่ตลอดกับข้าพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะคำนวณลงคะแนนได้ทันว่าเมล็ดฝนตกในมหาสมุทรจำนวนเท่านี้โอ้โหฝนตกมากี่เมล็ดคำนวณได้หมดเลยตกบนพื้นแผ่นดินจำนวนเท่านี้นะตกในน้ำเท่านี้ตกบนพื้นเท่านี้ตกบนภูเขาจำนวนเท่านี้แม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสรับรองพระสารีบุตรเถระว่าสารีบุตรเราทราบถึงการที่เธอเป็นผู้สามารถคำนวณได้อยู่การที่จะยกอะไรมาเป็นข้อเปรียบเทียบกับปัญญาของท่านสารีบุตรเถระนั้นย่อมไม่มีด้วยเหตุนั้นแหละพระเถระจึงได้กล่าวประพันธ์คาถาไว้ซึ่งมีความว่าคังคายะวาลุกาขีเยอุทกังขีเยมหันนะเวมหิยามัตติกาขีเยนะขีเยมะมะพุทธิยาทรายในแม่น้ำคงคาพึงสิ้นไปได้น้ำในห้วงน้ำใหญ่ก็พึงแห้งเหือดไปได้ดินในผืนแผ่นดินก็พึงหมดสิ้นไปได้แต่ปัญญาของข้าพระพุทธเจ้าพึงสิ้นสุดไปไหมปัญญาไม่มีสิ้นสุดเลยพระสารีบุตรเนี่ยถึงขนาดนี้นะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสุดยอดอัครเบื้องขวาเนี่ยความในประพันธ์คาถานี้มีอธิบายคืออย่างนี้มีอธิบายว่าข้าแต่สมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ไปด้วยพระปัญญาผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลกก็ถ้าข้าพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาในข้อหนึ่งบุคคลพึงใส่ทรายลงเมล็ดหนึ่งหรือหยาดน้ำหยดหนึ่งหรือดินก้อนหนึ่งเป็นคะเนเมื่อข้าพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาไปได้ร้อยข้อหรือพันข้อหรือแสนข้อพึงใส่คะแนนมีทรายเป็นต้นทีละอย่างทีละอย่างลงไปนะส่วนข้างหนึ่งในแม่น้ำคงคาทรายเป็นต้นในแม่น้ำคงคาเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยพึงถึงความสิ้นไปโดยเร็วกว่าส่วนการแก้ปัญหาของข้าพระพุทธเจ้าย่อมไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นเทียวชนีเนี่ยเห็นไหมนับจำนวนปัญญาที่แก้ไขปัญหาตอบปัญหาแก้ปัญหาที่พระสารีบุตรเนี่ยนะตอบปัญหาแก่มหาชนโยมฟังธรรมะให้ดีนะอย่าไปลงโควิดมากนะฟังเรื่องราวเหล่านี้ตั้งสติให้ดีเรื่องข่าวโควิดเนี่ยเขามีกันอยู่แล้วนะมีการเผยแผ่กันเยอะแยะแต่ว่าธรรมะนี่มีผู้เผยแผ่น้อยเพราะฉะนั้นอย่าให้จิตฟุ้งซ่านไปทางรัชการแล้วก็พวกเราก็กำลังเตรียมตัวดูแลตนเองอยู่แต่ว่าเรื่องที่จะได้ฟังธรรมะที่ให้มันสอดคล้องให้มันได้สติให้ได้ปัญญาอันนี้สำคัญโยมอย่าปล่อยจิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเอาเรื่องธรรมะไว้ก่อนนะตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆฟังธรรมะนะเอวังมหาปัญญะเอวังมหาปัญโยปิแม้ภิกษุผู้มีปัญญามากถึงเพียงนี้ก็
็ยังมองไม่เห็นเงื่อนต้นและเงื่อนปลายของปัญหาที่สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสในพุทธวิสัยแต่เมื่อใดกำหนดอยู่ในสมอยู่ในในยะที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทานแล้วนะก็แก้ปัญหานั้นได้ทันทีปัญญาคนไม่เหมือนกันนั้นพี่น้องสาธุชนเนี่ยบางคนฟังธรรมะเบื่อแล้วเลื่อนไปทางอื่นแล้วบางคนก็ชอบฟุ้งซ่านนะไปเอาอะไรธรรมะอะไรไม่รู้ไปเอาอันนู้นอันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาเผยแผ่ให้คนอื่นไม่มีสมาธิในการฟังนะแล้วก็เวลาเรื่องราวเรื่องนั้นผ่านไปโอ้ไม่ได้ฟังเลยโอ้เมื่อกี้นี่ไปทำธุระเรื่องนั้นท่านพูดมาถึงนี้แล้วอันเนี้ยขาดนะขาดการปฏิปต่อโยมแล้วก็จะฟุ้งซ่านไปนั่นแหละนะฟุ้งซ่านเอาเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้มาหาเผยแผ่ไปนั่นแหละอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะฟังจับใจความให้ได้นะจับใจความให้ได้เรากำลังเข้าไปสู่ที่บอกว่าปัญญาของคนไม่เหมือนกันแม้จะสุดยอดเหมือนพระสารีบุตรก็ไม่รู้ปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฟังเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่มันหาฟังได้ยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอบรมบางคนโอ้ยทำบุญถวายพระไตรปิฎกนะถวายพระไตรปิฎกอยู่นั่นแหละแต่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกจะมีปัญญาไหมนะปรารถนาอยู่นั่นแหละขอให้ข้ามีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรแต่ไม่ยอมฟังธรรมแล้วปล่อยจิตฟุ้งซ่านไปทั่วนะคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ภาษาอีสานคิดไปจอกหลอกเจ็กแหลกแทนที่จะน้อมนำคำสอนฟังพิจารณาตามไปให้มันได้เนื้อหาสาระอันเนี้ยสุดสูสังลัพเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเนี่ยปัญหาใดที่สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสถามแล้วคนแม้ทั้งหมดไม่มีใครสามารถที่จะแก้ได้เลยพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระองค์เดียวเท่านั้นแก้ปัญหานั้นได้พระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้แก้ปัญหานั้นๆเฉพาะเรื่องกำหนดไปสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงทราบคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นได้ตรัสชี้แจงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่มหาชนไม่สามารถจะแก้ปัญหาอันใดได้เนี่ยสารีบุตรสามารถแก้ปัญหาอันนั้นได้แม้ในชาติก่อนๆสารีบุตรนี้ก็ได้แก้ปัญหาได้แล้วนั่นเทียวนะครั้นแล้วก็ได้ทรงนำเอาอดีตนิทานทรงแสดงชาดกโดยพิสดารซึ่งมีความเนื้อเรื่องเป็นภาษาบาลีว่าปโรสหัสสัมปิสมาคตานังกันทยุงเตวัสสตังอปัญญาเอโกวะเซโยโปริโซสปัญโยโซพาสิตัสสะวิชานาติอัดทั้งคนที่มารวมกันแม้จำนวนพันแต่เขาเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ปราศจากปัญญาพึงร่ำร้องไปเถิดตั้งร้อยปีคนมีปัญญารู้ความหมายพาสิทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าด้วยประการชนีเนี่ยท่านผู้ฟังท่านสาธุชนทั้งหลายเราฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยจะได้วิสัชนาอัตถที่บายความในท้องนิทานในพระพุทธนิพนธ์คาถาโดยอาศัยหลักอัตถกถาในและก็อัตโนมัตยาที่บายเพื่อเฉลิมสติปัญญาฉลองศรัทธาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีส่วนธรรมเทศนาใหม่แก่พุทธศาสนิกชนท่านสาธุชนทั้งหลายที่ฟังรายการเสียงธรรมจากถ้ำป่าหม้ออยู่เนี่ยเบื่อหรือยังเรานะเบื่อแล้วใช่ไหมอ้าวเบื่อแล้วก็หมุนไปปิดวิทยุไปฟังอย่างอื่นซะถ้าไม่ชอบฟังธรรมก็ไปฟังเรื่องอื่นเรื่องโลกเรื่องอะไรเขามีกันอยู่แล้วข่าวสารอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะว่าปัญญาเรามาแค่นั้น
เราไม่สามารถที่จะฟังธรรมะต่อไปได้ตลอดชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงเรารู้สึกเราทรมานเหลือเกินสติปัญญาเรามันมาไม่ถึงแต่บางคนโยมสังเกตไหมเขาทำไมเขาฟังได้ดีและจับประเด็นได้ด้วยแล้วรู้ธรรมะยิ่งขึ้นไปอันนี้ปัญญาคนไม่เหมือนกันเนี่ยปัญญาคนไม่เหมือนกันเราจะบอกโอ้เราฟังไม่รู้เรื่องเลยเซ็งไปดีกว่าเนี่ยไม่อยากฟังละก็ปัญญาเรามาแค่นั้นไงถ้าเราอดทนถ้าเราฝึกฝนถ้าเรารู้จักพิจารณาโดยความแยบคายโยนิโสมนสิกาน้อมพิจารณาตามพิจารณาด้วยความแยบคายพิจารณาในเหตุในผลเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปวันนี้รู้แค่นี้วันต่อๆไปจะรู้มากขึ้นยิ่งกว่านั้นอีกนะรู้ยิ่งขึ้นไปรู้ยิ่งขึ้นไปรู้ยิ่งขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นก็จะเข้าใจก็จะรู้ว่าอ๋อที่เขาเข้าใจกันเนี่ยธรรมะที่เขารู้ที่เขาทำสามารถทำสมาธินะไปวัดไปประพฤติปฏิบัติกันได้เนี่ยนะก็ด้วยเหตุอย่างนี้นะเขาประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้วันที่เราไม่รู้ธรรมะกับวันนี้ที่เรารู้ธรรมะเราลองทบทวนชีวิตเราดูสิพอได้รู้เพราะการฟังธรรมใช่ไหมพอฟังธรรมะแล้วก็รู้ยิ่งขึ้นมากขึ้นนี่ก็ฝากพี่น้องสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนะได้พินิจพิจารณาดูว่าเราสั่งสมปัญญาโดยการได้ยินได้ฟังสุตตมยปัญญาพิจารณาตามจินตามยปัญญาลงมือปฏิบัติด้วยตนเองด้วยการตัดสินเลยว่าอันนี้ถูกแล้วทำเลยภาวนามยปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้เวลารู้บุคคลนะรู้ชุมชนรู้เหตุใดควรไม่ควรอย่างไรแยกแยะผิดถูกออกอันนี้สุดยอดนะภาวนามยปัญญาเนี่ยพาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็ฝากพี่น้องสาธุชนวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะที่แม้ไม่ได้มาก็ยังส่งปัจจัยมาทำบุญโยมที่อยู่นครสวรรค์อำเภอลาดยาก็เมื่อวานนี้ก็โทรมาบอกว่าร่วมทำบุญสนับสนุนการทำงานในวัดป่าจริยธรรม 1,000 บาทโยมแม่น้อยโยมที่บ้านนาดอกคำไปบิณฑบาตก็ใส่ปัจจัยมา200นะแม่ชีเรียนจันพิรมร่วมทำบุญ500อ้าวอนุโมทนาสาธุนะทุกท่านทุกคนนะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วต้องลำลาสาธุชนไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดมีแก่พี่น้องสาธุชนยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร